ต้องยอมรับว่าปัจจุบันนี้เรากำลังเผชิญกับยุคเศรษฐกิจฝืดเคืองนะครับเงินทองหายากมากยิ่งขึ้นแต่คนเรานั้นก็ยังต้องการเงินครับเพื่อมาใช้จ่ายในชีวิตประจำวันและสนองต่อความต้องการของตัวเราเองฉะนั้นแล้วคนเรานะครับจึงเสาะแสวงหาทางลัดของการได้มาซึ่งเงินแบบจับตัวน้อยที่สุดครับหนึ่งในวิธีการทางลัดก็คือการนำเงินออกมาลงทุนเพื่อได้ผลตอบแทนกำไรแบบไม่ต้องผ่านสถาบันการเงินคนจึงหันมาเล่นแชร์ออนไลน์กันมากยิ่งขึ้นแม้ไม่เห็นตัวตนหรือหน้าตาของคนที่ชักชวนเล่นแต่ก็ยอมเสี่ยงเพราะก้อนขนมเค้กวางอยู่ตรงหน้าครับเดิมทีแล้วนะครับการเล่นแชร์ส่วนใหญ่จะเล่นกันในเฉพาะหมู่คนที่ใกล้ชิดหรือคนที่รู้จักมักคุ้นกันนะครับเพราะว่าต้องอาศัยความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันมากพอสมควรแต่มายุคดิจิตอลแล้วนะครับที่ประชาชนทุกคนนั้นเข้าถึงสื่อสังคมออนไลน์มากขึ้นจึงเกิดมิจฉาชีพแอบแฝงหลอกลวงประชาชนผ่านการเล่นแชร์ออนไลน์โดยจะมีการโฆษณาชักชวนผ่านสื่อสังคมออนไลน์แบบต่างๆนะครับให้ออมเงินโดยอ้างว่าจะได้ดอกเบี้ยสูงกว่าสถาบันการเงินสุดท้ายก็ปิดวงแชร์หลบหนีพร้อมเงินที่ผู้เสียหายร่วมเล่นแชร์หรือหลอกให้ร่วมลงทุนธุรกิจที่ไม่มีอยู่จริงในลักษณะของแชร์ลูกโซ่โดยมิจฉาชีพจะอ้างว่าได้ผลกำไรสูงในระยะเวลาอันสั้นๆนะครับซึ่งมิจฉาชีพมักจะทำให้คุณนั้นตายใจด้วยการจ่ายผลตอบแทนตามที่โฆษณาไว้เพื่อเป็นการหลอกให้คุณนั้นลงทุนสูงขึ้นเป็นกับดักหลอกล่อเหยื่อชั้นดีครับได้เงินคืนจริงนะครับจากนั้นเนี่ยเมื่อประชาชนเห็นว่าลงทุนและได้เงินจริงๆนะครับก็จะมีการชักชวนเพื่อนฝูงญาติสนิทมิตรสหายครับรวมถึงการเพิ่มวงเงินในการลงทุนนะครับทีนี้เนี่ยถ้าเป็นวงแชร์ก็อาจจะปิดวงแชร์หลบหนีไปนะครับถ้าเป็นแชร์ลูกโซ่นะครับหลังๆก็จะเริ่มอ้างเหตุติดขัดเหตุขัดข้องไม่สามารถที่จะปันผลเงินให้กับประชาชนได้นะครับแล้วก็อาจจะมีการพูดขอร้องหวานล้อมว่าอยากไปแจ้งความนะครับจนสุดท้ายเนี่ยก็หลบหนีไปนะครับสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังนะครับได้แนะนำวิธีการป้องกันการถูกหลอกจากแชร์ออนไลน์หรือแชร์ลูกโซ่ดังนี้นะครับประการแรกคุณอย่าหลงเชื่อบุคคลหรือบริษัทใดๆนะครับที่ชักชวนให้ร่วมลงทุนแล้วอ้างว่าจะได้ผลตอบแทนสูงในเวลาอันรวดเร็วโดยไม่สามารถอธิบายชัดเจนได้ว่าประกอบธุรกิจใดกันแน่ครับประการต่อมาที่2ครับเมื่อมีการชักชวนด้วยวิธีการใดๆคุณอย่าด่วนตัดสินใจในทันทีนะครับพยายามตั้งคำถามการลงทุนครั้งนี้หลายๆข้อดูก่อนครับอันที่3ครับพยายามตรวจสอบข้อมูลที่มาที่ไปของบริษัทหรือบุคคลที่มาชักชวนให้ร่วมลงทุนดูก่อนจากหลายๆแหล่งที่มานะครับเช่นผลตอบแทนการจดทะเบียนบริษัทหรือจดทะเบียนเป็นธุรกิจขายตรงกันแน่และประการที่4ครับคุณสามารถขอคำแนะนำและตรวจสอบหลักฐานที่ได้มาจากบริษัทนั้นกับหน่วยงานราชการของรัฐว่ามีจริงหรือน่าเชื่อถือได้แค่ไหนนะครับหรือขอสอบถามจากที่สคบก็ได้ครับสำหรับอัตราโทษของนายวงแชร์และผู้ที่เกี่ยวข้องมีอยู่หลายสถานนะครับเพราะว่ามีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพรบการเล่นแชร์ปี34อัตราโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับอันนี้คนชักชวนให้เล่นก็โดนด้วยนะครับปรับ 50,000 บาทนอกจากนี้แล้วนะครับยังมีพรกการกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชนนะครับมาตรา12ทั้งยังมีประมวลกฎหมายอาญามาตรา341ช่อโกงประชาชนนะครับอันนี้ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับรวมถึงพรบคอมพิวเตอร์และอาจโยงไปถึงพรบการฟอกเงินอีกด้วยครับทีนี้ใครจะคิดเล่นแชร์นะครับต้องคิดยับยั้งชั่งใจเสียก่อนนะครับและตรวจสอบข้อมูลให้ดีให้ถี่ถ้วนมิฉะนั้นแล้วคุณอาจตกเป็นเหยื่อของขบวนการแกงต้มตุ๋นเหล่านี้ซึ่งมีเห็นในภาพข่าวปัจจุบันนี้ครับคุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวสารอื่นๆนะครับได้ทาง PPTV HD ช่อง36และทุกช่องทางของระบบออนไลน์นะครับเพราะที่นี่ PPTV เรื่องข่าวเรื่องใหญ่ครับ